พร้อมไหมอ่ะ5 4 3 2 1อัพพิธาอัพพิธาแจ้งผลก่อนพอว่าเสร็จความแล้วครับเดี๋ยวนะพี่ถามชนกันผลก่อนใครก่อนใครก่อนดีเป็นยังไงบ้างก็ปกติครับไม่มีอะไรนะก็เหมือนเข้าไปแล้วก็เหมือนก็เหมือนเขาเรียกแจ้งความทั่วไปไปบอกเราจะยืนว่าไงบ้างก็บอกว่าเราก็โดนแฮกอินสตาแกรมแหละแล้วมันเขาก็มีโปรเซสเหมือนว่าโอเคต้องขอข้อมูลนี้ของเราต้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็พี่เราหลักฐานอะไรไปบ้างคะเต็มหลักฐานจริงๆเราก็ใช้ที่คนเขาเรียกว่าอะไรอะลงใช่ไหมในของเราแล้วก็เราก็ต้องเอาข้อมูลใน Instagram ของเราไปให้เขาว่าโอเคมันมีการล็อกอินเวลาเท่านี้เกิดขึ้นนะมันมีแบบนี้แบบนี้แล้วเขาเหมือนเขาก็เอาไป track ต่อซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าเขาต้องทำอะไรต่อเจ้าที่ขอเวลากี่วันครับถึงจะตอบไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าทีนี้เขาต้องยื่นคำร้องกลับไปที่ทาง Headquarter Facebook อีกทีนึงซึ่งก็ใช้เวลานะคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไหมแล้วข้อมูลที่ให้ไปเจ้าที่บอกว่าเพียงพอหรือยังหรือว่าต้องหาอะไรเพิ่มอะไรยังไงไม่ได้ต้องเพิ่มฮะเพราะสุดท้ายเขาต้องไปเช็คที่ database นะครับคือเรายังไงเราก็มีข้อมูลไม่เท่ากับทางที่ผู้ให้บริการอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับจริงๆส่วนตัวเราคาดหวังไหมว่าจะตามหาตัวคนทำได้ไม่ได้คาดหวังดีคือผมรู้สึกว่าถ้าคาดหวังแล้วไม่ได้ก็เซ็งถูกไหมก็ถ้ามันจะเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ทำอะไรไม่ได้ทางเทคนิคเจ้าหน้าที่บอกไหมคะว่ามันจะต้องทำยังไงต่อไปขั้นตอนผมรออย่างเดียวแล้วครับใช่คือเราทำหน้าที่ของเราแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่จะประสานงานต่อแต่ใจเรามีสงสัยใครอะไรไหมครับไม่เลยเพราะว่ามันผมว่าพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็ดาวไม่ได้คือใครแฮกเกอร์ในโลกนี้มีเป็นล้านคนจะเป็นใครก็ไม่รู้จะมาจากแบบประเทศอะไรก็ไม่รู้ด้วยถ้าจับตัวได้ว่ารู้ว่าเป็นใครเราจะทำยังไงต่อยังไงผมคิดว่าถ้ารู้นะฮะก็คงต้องดำเนินตามกฎเกณฑ์แหละบอกไหมมันเราก็เคารพกฎหมายผมว่ารู้สึกนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมันจำเป็นมันเป็นความผิดอ่ะมันก็ต้องทำให้ถูกต้องเรียกว่าจัดการได้ถึงที่สุดเลยไหมครับคือเอาเรื่องก็เอาเรื่องตามที่มันเป็นฟ้องในแง่ที่สุดเลยครับเรียกร้องค่าเสียหายด้วยหรือว่าเรื่องของอันนี้ยังไม่ได้ปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายฮะว่าเราทำอะไรได้บ้างหรือว่าเราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยว่ากันอีกทีสมมติว่าคนที่ทำเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดเราอย่างเงี้ยเราจะยังดำเนินดีจนถึงที่สุดผมคิดว่าถ้าสมมุติใครที่เป็นคนทำเขาหวังไม่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้แบบอะไรที่มันไม่ดีแบบลอยนวลนะถึงแม้จะเป็นคนซีดหรือยังไงก็แล้วแต่ใช่ค่ะผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่มันยอมรับไม่ได้อะในแง่ของการละเมิดสิทธิอ่ะมันเรื่องผิดแสดงว่าผมมากคือผมไม่ได้มองว่าโกรธแต่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราควรจะต้องใช้อำนาจกฎหมายให้เต็มที่ให้คุ้มกับสิทธิที่เราได้แล้วเราก็ต้องปกป้องสิทธิตัวเองให้ได้มากสุดที่จะทำอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเสียหายที่เราต้องปกป้องใช่ครับก็เราถูกล่วงละเมิดอ่ะเราก็ต้องปกป้องแหละอย่างล่าสุดค่ะแพทย์ไม่ตอบเรื่องนี้แหละมันก็เลยโดนคือผมถึงบอกว่าเราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำซึ่งเราจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะมันไม่มีใครรู้จริงๆถ้าถึงว่าเราไปว่าเขาแล้วไม่ใช่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำไงได้เขาโดนด่าฟรีก็ไม่แจ้งผมมองว่าณตอนนี้เขาไม่รู้จะด่าทำไมเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบนายขอไข่อะไรเงี้ยคุณพูดว่าเราก็หาตัวไม่เจอณตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้ารู้แล้วค่อยว่ากันดีกว่าอย่างกรณีน้องแพทอะค่ะก่อนหน้านี้น้องไม่ยอมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยส่วนตัวเราคิดยังไงอะคือส่วนตัวนะถ้าเป็นการวิเคราะห์ของผมนะผมก็รู้สึกว่าตอนนี้พอเขาพูดอะไรไปนี่ยังไงมันก็โดนด่าคือเวลาคนเราไม่อยากโดนด่าไม่อยากพูดอะงบนะสมมติว่าพูดหนึ่งอย่างคนคอมเมนต์ในเน็ตก็ด่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่าจะไม่โดนคนด่าแต่ไม่ได้กลัวเขาร้อนตัวหรือกลัวทำคือผมไม่ได้คุยกับเขานะผมก็เลยไม่รู้วันนี้เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวของผมจริงๆสงสารไหมที่เขาพูดล่าสุดเขาร้องไห้ออกมาก็ได้ดูฮะก็สงสารนะผมรู้สึกว่าแบบการที่คนร้องไห้ออกทีวีมันเรื่องหนักมันเป็นเรื่องที่แบบขัดอันเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติมีแบบคนที่ทำติดต่อเขากลัวขอโทษความผิดอะไรเงี้ยเราใจยังไงว่าไม่ว่ากันเราสู้อยู่แล้วแต่ยังว่ากันเลยยังไม่มีคนติดต่อมาขอโทษหรือมาอะไรยังฮะยังผมว่าเขาที่ทำไปใครจะกล้าขอโทษตอนนี้ก็แบบว่าไม่รับผิดชอบหรือแบบมาขอโทษเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้ผมว่าคงไม่มีการส่วนตัวเพราะผมเองถ้าผมรู้ถูกต้องผมก็จะรู้จากตำรวจผมไม่รู้จากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าโทรมาไม่ไก่เกียร์มันได้ไก่เกียร์ทำไมพี่ข้าขออนุญาตก่อนมันมีข่าวบอกว่าทางคุณแม่ของน้อง
ยกับคุณพ่อเราเพื่อขอให้เหมือนกับไม่มีเลยนะเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเลยครับใช่ไม่มีหรือว่าผู้ใหญ่มาคุยกันไม่มีเลยครับเขาก็ปกติทั้งนั้นจริงๆทางครอบครัวว่าไงบ้างทางครอบครัวผมเหรอใช่ค่ะไม่ว่าไงอ่ะเขาก็มองว่าแบบมันก็ปกติอ่ะคนเราก็คุยกันได้ก็เลยกันได้คนเราทะเลาะกันได้ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดก็แฮปปี้นะใช่แฮปปี้ดียกเว้นตอนที่แบบต้องมานั่งแบบตอบเรื่องอันเนี้ยที่แบบมันไม่จบสำหรับเรานะเราเบื่อแล้วหรอเบื่อสิครับใครจะไม่เบื่อละฮะต้องมานั่งพูดแบบเฮ้ยฉันเลิกคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเองแต่ว่าส่วนตัวเราก็อยากจะหยุดไม่อยากจะพูดถึงจุดใช่ผมก็พูดวันนั้นว่าแบบผมไม่อยากพูดถึงคำนั้นนะเพราะแบบเราก็อยากมุ่งออนที่ตัวเองได้แล้วเราอยากใช้ชีวิตของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการให้พูดชื่อเขาเราก็อยู่ที่เองก็ต้องกลับมานั่งแบบว่าเธอเคยทำแบบนี้กับฉันฉันเคยทำแบบนี้กับเธอแย่จังเลยเนาะไม่จบนี่ก็เป็นเรื่องน้อยนะที่แบบว่าคุณแม่โพสต์แคปชั่นว่าเล่นกับไฟแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็โยงคือคุณแม่ไปร้านของเพื่อนนะฮะไปร้านขายไฟแต่มีคนไปเยอะมากเลยลงแคปชั่นตามไม่มีอะไรต่อไม่มีเลยแม่คือผมก็ถึงขนาดแบบมีไลน์กรุ๊ปที่บ้านแล้วพี่ถามก็ว่านี่คืออะไรเนี่ยแล้วแม่ก็จะไม่รู้เรื่องเลยไม่มีระยะอะไรเลยหรอไม่มีระยะอะไรเลยแม่ผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยอยู่แล้วโยงแบบไปเกี่ยวไม่อะแม่ผมชิลมากอะเป็นคนแบบเขาก็แบบก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนี้ครอบครัวเกรงเลยหรือเปล่าจะพูดอะไรทำอะไรก็โดนจับตาไปหมดไม่เขาก็ปกติอะคือผมแค่รู้สึกว่าเขามีอินเทนชั่นของเขาที่ดีเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวจ้าไม่คุยกับเราเรื่องอื่นบ้างเลย